ทำท่าจะลงเอยด้วยดีแต่จู่ๆบาร์เซโลนาสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่ในสเปนก็ประกาศข่าวช็อกแฟนบอลเมื่อทีมได้ออกแถลงการไม่สามารถรั้งตัวเลโนเอลเมสซี่ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาวัย34ปีให้อยู่กับทีมต่อไปได้แม้ว่าทั้งเจ้าตัวและสโมสรจะบรรลุข้อตกลงกันแล้วแต่ทว่าอุปสรรคเรื่องโครงสร้างการเงินของสโมสรทำให้ไม่สามารถเซ็นสัญญาต่อได้เมสซี่ย้ายจากสโมสรนีเวลโอบอยในอาร์เจนตินามาอยู่กับบาร์เซโลนาตั้งแต่อายุ13ปีในปี2543ก่อนจะร่วมทัพอย่างยาวนานถึง21ปีกลายเป็นตำนานของทีมทั้งยิงประตูมากที่สุดถึง672ประตูและลงสนามมากที่สุดตลอดการถึง778เกมในทุกรายการแถมยังมีส่วนช่วยพาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ทั้งลาลิก้า10สมัยโคปาเดเร7สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยยูฟ่าซุปเปอร์คัพ3สมัยและฟุตบอลสโมสรโลกอีก3สมัยซึ่งปัญหาหลักที่ทำให้เมสซี่ต้องแยกทางกับสโมสรนั่นคือเรื่องเพดานค่าเหนื่อยของฟุตบอลลีกอาชีพสเปนที่ตอนนี้บาร์เซโลนามีตัวเลขเกินไปมากจนไม่สามารถจะจัดการได้ทันในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลใหม่แม้ว่าบาร์เซโลนาได้พยายามทำเรื่องร้องขอให้ยืดหยุ่นไปแล้วแต่ก็คงยากเนื่องจากเรื่องนี้เป็นกฎที่ทุกทีมลงเสียงโหวตร่วมกันและเคยมีทีมที่ถูกรับโทษจนถึงกับต้องตกชั้นมาแล้วหากให้สิทธิ์กับบาร์ซ่าก็คงมีการฟ้องร้องตามมาส่วนสโมสรเองก็ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้นักเตะในทีมรวมกันลดค่าเหนื่อยกว่า 50% เพื่อรั้งเมสซี่ได้แถมยังไม่สามารถลดนักเตะบางคนในสภาวะการเงินเช่นนี้ได้นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งสะสมทั้งประเด็นที่เอริกอาบิดาลผู้อำนวยการสโมสรในขณะนั้นโยนความผิดให้บรรดานักเตะเป็นต้นเหตุปลดเออร์เนสโตบันเบเดผลจากผู้จัดการทีมเรื่องที่โจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรในขณะนั้นจ้างบริษัทโซเชียลมีเดียออกข่าวโจมตีนักเตะที่เป็นปรปักษ์กับภาพลักษณ์สโมสรปัญหาเอกสารหลุดที่อ้างว่าสโมสรต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเมสซี่ถึง555ล้านปอนด์หรือราว 22,776 ล้านบาทตลอดสัญญาเล่มปัจจุบันจนทำให้ทีมใกล้ล้มละลายและการขายลุยโซเลสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเมสซี่ไปอยู่กับสโมสรแอตเลติโกมาดริดแบบไร้เยื่อใยก็เป็นอีกประเด็นที่คาดว่าทำให้เจ้าตัวไม่พอใจด้วยทางนี้เมสซี่เองก็ไม่ได้หมดใจกับสโมสรรวมทั้งครอบครัวก็ปักหลักอยู่ที่สเปนแถมยังสื่อสารภาษาอื่นไม่ได้แต่การตัดสินใจเช่นนี้ก็ทำให้เจ้าตัวอาจต้องเปลี่ยนที่พำนักโดยมีสโมสรที่พร้อมจ่ายอย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงในลีกฝรั่งเศสส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษก็พึงควัก100ล้านปอนด์ซื้อแจ็คกรีลิชมิดฟิลด์จากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมขณะที่บาร์เซโลนาเองก็เจออีกปัญหาคือการต่อสัญญาของผู้สนับสนุนสโมสรหลังจากไม่สามารถรั้งดาวดังแม่เหล็กของทีมให้อยู่ต่อได้